ทีมงานตัวพ่อและใจสงกรานต์ครับมาดูควันหลงหลังสงกรานต์สงกรานต์จบแต่ว่าคนไม่จบเพราะผู้ปกครองและก็วัยรุ่นบางคนยังคงต้องวุ่นวายไปจ่ายค่าปรับเอารถคืนเพราะถูกตำรวจจับและยึดไว้ที่โรงพักหาดใหญ่ช่วงสงกรานต์12ถึง14เมษายนถึง230คันส่วนใหญ่ก็ท่อดังเบิ้ลเครื่องเสียงดังและส่วนใหญ่ปลายทางก็มากองอยู่ที่โรงพักไม่ได้กลับบ้านว้างไปเลยครับนี่ๆๆครับมาดูคลิปภาพนี้ครับเบิ้ลเครื่องเสียงดังดีดองกันที่กาดนี่แม่มันแสบหูแสบแก้วหูไปถึงซวงเลยครับนี้ก็เดือดร้อนพ่อแม่ต้องมาเสียค่าปรับแล้วก็ไม่ใช่ว่าจ่ายแล้วมันจะจบนะครับต้องแก้ไขรถให้เหมือนเดิมด้วยโดยเฉพาะท่อดังนี่ถอดเปลี่ยนอย่างเดียวไม่พอท่อต้องมีมอกด้วยครับและภาพที่กำลังเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้ก็ภาพนี้เลยครับแม่มายืนถือไม้เรียวคุมลูกเปลี่ยนท่ออยู่หน้าโรงพักหลังจากที่จ่ายค่าปรับเสร็จแล้วทั้งรักทั้งแค้นบอกออกไปซื้อแกงแต่ว่า3วันแล้วครับไม่หลบบ้านที่ไปไปมารถมาอยู่โรงพักเพราะว่าลูกรักเอาไปเบิ้ลเสียเบี้ยอีกแล้วครับแบบนี้ต้องเจอไม้เรียวไม้เรียวนี่เอาอยู่ครับเพราะว่ามันฝังใจโดนมาตั้งแต่เด็กๆด่าไปข้อเท่านั้นครับสู้ไม้เรียวไม่ได้เดี๋ยวไปฟังเสียงของพันตำรวจเอกภูมิบานทิพย์ผู้กำกับการสภ.หาดใหญ่พูดถึงเรื่องนี้กันครับก็มีวัยรุ่นน้องๆเยาวชนเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์จักรยานยนต์เข้ามาในเมืองซึ่งหลายคันเนี่ยก็ก่อความเดือดร้อนรำคาญทางสภ.หาดใหญ่ก็เลยมีมาตรการที่จะดูแลความเรียบร้อยนะครับโดยการตรวจยึดรถที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ถูกต้องนี่ประกอบด้วยหลายอย่างครับบางคันก็เปลี่ยนแปลงสภาพรถเปลี่ยนท่อเสียงดังมีการเบิ้ลเครื่องในเมืองซึ่งก่อความเดือดร้อนรำคาญและหลายคันก็ไม่มีทะเบียนรถติดไม่มีป้ายปีนี้เราตรวจยึดมาตั้งแต่ก่อนสงกรานต์นะครับยึดได้200กว่าคันแล้วก็ยังดำเนินการต่อไปนะครับส่วนเมื่อยึดมาแล้วนี่ก็ตรวจสอบ 2-3 วันนะครับส่วนเจ้าของรถเนี่ยเข้ามาก็สามารถเสียค่าปรับและปรับรถนะครับปรับเปลี่ยนให้ทุกอย่างเข้าสู่สภาพเดิมแบบท่อเนี่ยก็ต้องเป็นท่อที่มีมอคอนะท่อตรงเท่าแต่งก็ต้องเอาออกนะครับแล้วก็ชี้แจงพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเด็กแล้วก็ให้พ่อแม่ผู้ปกครองมารับกลับไปถึงความจำเป็นที่เราต้องทำก็คิดว่าก็อยากให้บุตรหลานเนี่ยเข้ามาเที่ยวอย่างมีความสุขรวมทั้งนักท่องเที่ยวก็ไม่มีเรื่องที่ไม่ดีหรือเหตุการณ์ที่จะทำให้ก่อความเดือดร้อนรำคาญครับ